บริษัทฟีนิกซ์ Total Solution จำกัดเราเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ให้บริการงานอาบับคอนซัลแทนต์งานคัสตอมไมซ์อาบับและการบริหารโครงการต่างๆแบบครบวงจรตั้งแต่รับฟังความต้องการของลูกค้าวิเคราะห์หาโซลูชันที่เหมาะสมพัฒนาและทดสอบระบบส่งมอบใช้งานจริงและการรับประกันผลงานด้วยวิธีการทำงานที่ใส่ใจทำให้เรามีความโดดเด่นด้วยคุณภาพอย่างชัดเจนโดยเรามีลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บริการของเราครอบคลุมทั้งอาบับ R3 SAP HANA SAP PIPO SAP Fiori SAP Basis งาน Functional SAP WorkflowE-Tag System งาน Interface และบริการอื่นๆเช่น .NET Java SharePoint และ Power BI สวัสดีค่ะบริษัท Phoenix Total Solution จำกัดของเรามีบริการที่หลากหลายค่ะเรามีความเชี่ยวชาญในหลายด้านด้วยกันนะคะเช่นงาน Bank Interface ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบ SAP ของลูกค้าของเรากับธนาคารต่างๆค่ะซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับหลายธนาคารมาแล้วนะคะเช่นธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะลูกค้าที่เราได้ทำการพัฒนาระบบ Bank Interface นี้ก็เช่นบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนและบริษัทโกซอฟประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP ค่ะงาน Document Management System ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเอกสารต่างๆภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพซึ่งเราก็มีหลายโซลูชันด้วยกันค่ะเช่น SAP DMS Content Server SharePoint หรือว่า Documentum ค่ะลูกค้าที่เราได้พัฒนาระบบ Document Management System นี้ให้ก็เช่นบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัดบริษัท Helix ในเครืออนันดาบริษัท Interthai Pharmaceutical จำกัดและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะในส่วนของงาน Workflow นะครับทีมเรานะครับได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะครับในการพัฒนาระบบWorkflow นะครับที่เรามีโอกาสได้ทำกับหลายๆลูกค้าเลยนะครับก็อย่างเช่นระบบ Purchase Order Approval นะครับสำหรับหน่วยงานจัดซื้อนะครับระบบ Credit Management นะครับสำหรับหน่วยงานสินเชื่อนะครับระบบ Budget Approval นะครับสำหรับหน่วยงานวางแผนนะครับที่ใช้ Workflow มาช่วยในการอนุมัติเบิกจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กรนอกจากนี้ยังมีระบบที่เราทำการเชื่อมต่อกับธนาคารเพื่อตัดบัญชีนะครับของลูกค้าแบบอัตโนมัตินะครับคือระบบ Payment Approval ตัวอย่างเช่น Notification Approval ที่ใช้ระบบหน่วยงานของเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมนะครับแล้วก็สามารถติดตามสถานะของใบแจ้งซ่อมนั้นๆได้ในส่วนของงาน e-tax นะครับต้องเท้าความไปถึงนโยบาย National e-payment ของกรมสรรพากรนะครับที่มีความตั้งใจต้องการให้ผู้ประกอบการนะครับนำส่งเอกสารใบกำกับภาษีนะครับใบรับใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับลักษณะสำคัญของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมีลายเซ็นลายมือชื่อดิจิตอลนะครับหรือเราเรียกว่าดิจิตอลซิกเนเจอร์นะครับทางทีมฟินิกส์นะครับได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายๆที่ให้หาโซลูชันนะครับเพื่อจะมาตอบสนองกับความต้องการของกรมสรรพากรในครั้งนี้นะครับลูกค้าที่เราได้มีการimplement นะครับและหาโซลูชันให้ไปแล้วนะครับก็จะมีอบจ.บางจากนะครับ IRPC นะครับแล้วก็บริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยจำกัดครับสำหรับส่วนงานของ SAP Fiori นะครับทางเราก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์และพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำ standard SAP Fiori เข้ามาติดตั้งหรือปรับแต่งหรือในรูปแบบของการพัฒนาแอปใหม่ลักษณะแบบ Made to Order ตามความต้องการของลูกค้านะครับโดยทางทีมงานเราจะมุ่งเน้นในการใช้ Data Model ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรนะครับซึ่งเราเป็นบริษัทแรกๆที่
สามารถพัฒนา SAP Fiori ได้ในประเทศไทยนะครับโดยเรามีโปรเจกต์ที่ใช้งานจริงและมีประสิทธิภาพแล้วยกตัวอย่างเช่น PO Approval Inventory Management Warehouse Monitoring เป็นต้นครับสำหรับในส่วนงานของการอินเทอร์เฟซนะครับจะเป็นส่วนงานของการที่อินเทอร์เฟซข้อมูล SAP กับระบบอื่นๆของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการอินเทอร์เฟซกับ Legacy System ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วตัวอย่างเช่น SharePoint Oracle เป็นต้นหรือการอินเทอร์เฟซกับระบบภายนอกยกตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ต่างๆหรือโซเชียลมีเดียเช่น LINE เป็นต้นนะครับโดยทางเรามีโซลูชันมากมายพร้อมให้เลือกใช้ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการอินเทอร์เฟซลักษณะของเทคไฟล์ iDoc Web Service IFC หรือการอินเทอร์เฟซผ่าน Middleware ของ SAP เช่น SAP Process Integration เป็นต้นเราไม่เป็นเพียงบริษัทที่ปรึกษาเท่านั้นแต่เราเน้นใส่ใจดูแลลูกค้าเพื่อเข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริงเรามุ่งมั่นส่งมอบผลงานที่เป็นเลิศเพราะลูกค้าคือเพื่อนร่วมงานของเราที่จะมาทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากบริการของเรา